ร้านดาวกาแฟแจกข้าวสารอาหารแห้งช่วยชาวบ้านเผชิญวิกฤตโควิด-19ในสถานการณ์โควิด-19ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมเนื่องจากหลายธุรกิจจำเป็นต้องหยุดลงไม่สามารถเปิดได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อลดการระบาดของโรคโดยทางภาครัฐใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการระบาดจึงต้องหยุดกิจกรรมต่างๆลงโดยพบว่าหลายหน่วยงานและประชาชนบางส่วนที่พอมีกำลังได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนด้วยกันเองด้วยการแจกข้าวของเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ต่อได้ล่าสุดที่สนามฟุตบอลย่าเทียมดาวสเตเดียมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีร้านดาวกาแฟแจกข้าวสารและอาหารแห้งจำนวน500ชุดให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อต่อสู้กับวิกฤตไวรัสโควิด-19ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากได้ออกมารอรับข้าวสารและอาหารแห้งเวลานี้นะครับเราค่อนข้าง